ยังอยู่กับรายการสิงห์ไอดอลนะครับแล้วก็ผมโจ๊กครับรวมถึงไอดอลของเรานะครับพี่ยูรีเกนสาคูนะครับอาร์ติสต์ในวันนี้นะฮะแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงชีวิตหนึ่งของพี่ที่ได้ไปทำงานในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปทำงานในตรงนั้นมันคือเป็นยังไงบ้างฝากพี่ยูรีเล่าย้อนนิดนึงมันจะมีลักษณะของการเป็นศิลปินในพนักอยู่หลายแห่งเลยค่ะแต่ว่าที่พี่ส่วนตัวของยูรีไปมันจะเป็นที่โยโกฮาม่ามิวเซียมไปพักอยู่1เดือนครึ่งทำงานแล้วก็มีเวิร์กช็อปกับคนที่นั่นแล้วก็แสดงงานก็เหมือนกับเราก็จะมีโอกาสในการสร้างงานที่มันได้แรงบันดาลใจจากการไปพำนักอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ปกติแล้วคนญี่ปุ่นส่วนมากเขาจะเป็นแบบพวกรักพวกพ้องทำงานก็จะเป็นเพื่อนๆกันประเทศเดียวกัน อย่างคนต่างชาติมีไปทำงานที่นั่นเยอะไหมครับจะมีลักษณะของการแสดงงานเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเหมือนอย่างยูริอาจจะนอกเหนือไปญี่ปุ่นก็ประเทศใกล้ๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีเหมือนกันก็คือการไปแสดงแต่ว่าการไปอยู่พำนักมันก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งสำหรับที่นี่จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินญี่ปุ่นเองที่จะร่วมโปรแกรมนี้ค่ะแล้วก็มีชาวต่างชาติคนอื่นด้วยแต่ว่าเวลาจะต่างกันจะไม่ได้มาพร้อมกันแล้วมันพิเศษยังไงมันถึงแบบการที่เข้าไปอยู่คือเขาก็คงคัดเลือกโดยกลุ่มคิวเรเตอร์ของที่นั่นนะคะแล้วว่าเขาจะอยากจะเลือกของใครอะไรของใครคือว่าง่ายอันดับแรกเลยและอันดับใหญ่ก็คือผลงานต้องเข้าตาก็คือเขาก็คงจะเหมือนกับว่าเขาก็คัดเลือกโดยกลุ่มของทีมคิวเรเตอร์แล้วก็เลือกว่าคนไหนเหมาะสมกับโปรแกรมนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยอย่างที่บอกว่าที่เป็นคนญี่ปุ่นด้วยเนี่ยมันก็เรื่องการเดินทางเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรที่เขาอาจจะไม่ต้องดูแลอย่างยูริไปมันก็ต้องมีทั้งค่าที่พักค่าเดินทางหรือทุกอย่างเลยค่ะเพราะเราไม่ใช่คนในพื้นที่ใช่ไหมคะมันก็เลยอาจจะพิเศษหน่อยที่เขายินดีที่ให้เราไปเราก็ดีใจแล้วไอ้เดือนครึ่งนี่มันมีความพิเศษอะไรบ้างเราเก็บเกี่ยวอะไรจากตรงนั้นมาได้บ้างหรือว่ามันมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างมันก็สนุกอะค่ะคือการที่เราไปอยู่ที่อื่นหรือการที่เราได้แรงบันดาลใจจากคนหรือว่าสิ่งของหรือสิ่งรอบตัวอาหารคือมันเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหมดเลยนะคะตรงนั้นก็คงเป็นเรื่องที่แตกต่างมากที่สามารถมาทำอะไรได้ในงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลายๆคนจากที่ผมได้คุยแขกรับเชิญมาเขาจะบอกว่ามุมที่อยู่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นมุมในชีวิตเขาที่มันยากมันท้อมันลำบากอย่างพี่ยูรีนี่เป็นฟิลนั้นไหมหรือว่าเราไปสนุกอย่างเดียวเราไปคนเดียวค่ะแล้วก็ภาษาก็แย่ภาษาอังกฤษก็แย่ภาษาญี่ปุ่นก็แย่เหนื่อยมากตอนบางทีมันจะต้องมีการสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่นั่นเขาจะพยายามจะฟังเราคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งใช่ไหมหรืออาจจะไม่พูดเลยใช่ไหมคนที่เจอก็มันอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นแล้วก็คนที่อยู่ในมิวเซียมหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะพูดได้เด็กๆหน่อยวัยเดียวกันก็จะพยายามพูดมากขึ้นอะไรเงี้ยจะยากตรงนี้เหมือนกันว่ามันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะแต่ก็สนุกดีมันทำให้เราท้อไหมไอ้การสื่อสารไม่รู้เรื่องแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องผลงานนี่ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมครับก็มีเหมือนกันนะคะเวลามันแค่เดือนครึ่งเองอะแค่เที่ยวก็หมดแล้วนะจริงแต่ว่าถ้าไม่ได้เที่ยวเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไปก็ไหนๆก็ได้ไปแล้วก็อยากทำงานให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีโอกาสเที่ยวเท่าไหร่แล้วเขาเที่ยวไหมหมายถึงเรื่องงานที่พี่บอกว่ามันมีปัญหาไม่มีปัญหาไงอ่ะเขาไม่ได้มายุ่งอะไรเลยค่ะเรื่องงานนะเขาก็ปล่อยให้เราทำเท่ากับมันไม่มีปัญหามันมีปัญหาแค่ว่าเราทำงานแล้วไม่ได้เที่ยว จริงก็อาจจะประมาณนั้นก็ไม่กล้าไปเที่ยวเท่าไหร่เลยมันเหนื่อยตรงที่ว่าเนี่ยค่ะเรื่องการสื่อสารหรือเรื่องเวลาเพราะว่าจริงๆ painting ชิ้นหนึ่งถ้าทำจริงๆนี่บางทีจะเดือนเอาอยู่แล้วค่ะอันนั้นมันกลายเป็นว่าเดือนครึ่งเนี่ยเราไปอยู่เราไปซื้อของไปอะไรมันก็หมดไปไม่รู้กี่วันแล้วอะไรเงี้ยค่ะฟังดูก็เท่ดีนะว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปทำงานอยู่ที่นั่น มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นจริงๆไหมพี่ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็คงมีความพิเศษเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ชวนใครไปอะไรเงี้ยแต่สำหรับส่วนตัวมันก็คือการไปทำงานแล้วก็มันเหมือนกับว่าเราได้ทำงานโดยที่มีคนเห็นว่ามันน่าสนใจแล้วอยากให้เราไปอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นมันอาจจะเป็นจุดที่เราก็รู้สึกว่ามันพิเศษดีแล้วนอกจากที่นี่ที่โยโกฮาม่านี่มีที่ไหนไหมครับที่พี่รู้สึกว่ามันพิเศษมากในเมืองไทยเมืองนอกก็ได้จริงๆพี่ก็ชอบหมดนะคะแต่ว่าการที่ไปแสดงงานที่อื่นบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไปอยู่เป็นเดือนมันก็ได้ประสบการณ์เยอะเหมือนอย่างช่วงหลังก็ได้ไปไต้หวันไปอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนได้เที่ยวด้วยแล้วก็ไปดูงานพวกแกลเลอรี่หรือมิวเซียมอะไรที่นั่นแล้วก็เราก็ได้เอางานเราไปด้วยแล้วก็มันเหมือนเราได้เห็นคนที่แตกต่างแล้วมาดูงานเราอะไร
ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนเหมือนเราแสดงในเมืองไทยก็จะเป็นเพื่อนๆเป็นคนไทยแต่ว่าเวลาที่เราไปเจอคนที่หลากหลายในเชื้อชาติหรืออะไรเงี้ยฮะเราก็จะรู้สึกว่าเออมันพิเศษดีนะการที่เราได้เอางานเราไปแล้วก็มีคนที่เราไม่คิดถึงอะไรเงี้ยไม่ทันได้นึกแล้วเขามาดูแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสนุกดีเนาะแล้วเขาก็จะมีวิจารณ์อะไรที่แบบเราคิดอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเออ ผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ภาพที่แบบบางทีเรามองตีความออกมาแล้วมันจะเห็นอะไรไอ้พวกเนี้ยคือถ้าคนไม่ได้รู้เรื่องศิลปะหรือคนรู้เรื่องศิลปะก็คงตีความไม่เหมือนกันมันมองกันยังไงอะครับพี่ยูรีเรามองว่าจริงๆแค่เราไปสมาธิกับงานศิลปะอะไรก็ตามนะคะแล้วเราก็ได้ประมวลประสบการณ์เก่าของเราเนี่ยออกมาว่าเราเข้าใจมันว่าอะไรตรงนั้นมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่โจถามว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนเลยค่ะอย่างส่วนตัวเราอาจจะมองเราจะคิดเรื่องนึงแต่คนดูแล้วมันออกมาอีกความหมายเพราะว่าสมมุติว่ายูรีวาดเรื่องความรักอกหักอะไรเงี้ยแต่คนดูแล้วไม่ได้เห็นรู้สึกว่าอกหักอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเขียนมีความสุขจะตายบอกว่าชีวิตหดหู่หรือเปล่าอะไรก็มีเหมือนกันชอบมีคนมาถามว่าชีวิตไม่มีความสุขเหรออะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็มีความสุขดีแต่เราก็เขียนก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าเพนติ้งมันสำหรับยูรีแล้วยูรีมองว่ามันเหมือนบันทึกแต่มันเป็นบันทึกที่เป็นภาพอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งหรือความทรงจำบางอย่างที่มันอาจจะมีเรื่องที่กระทบกระเทือนใจแล้วเราหยิบมันมาทำเป็นงานอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ใช่ว่ามีความทุกข์ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเหมือนเราสามารถหยิบในเวลาต่างๆขึ้นมาสร้างงานเนี่ยเรามองว่าคนทำดนตรีก็คงเหมือนกันไม่ได้อกหักแต่ก็คงมีพาร์ทที่แบบเซ็งแฟนหรืออะไรเงี้ยทะเลาะกันแล้วก็ออกมาเขียนซะดาร์กเชลอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นอย่างนั้นนะคะงั้นช่วงนี้เดี๋ยวเบรกกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับไอดอลของเรากันต่อนะครับพี่ยูรีเกนซาคูครับศิลปะถ้าชอบจริงๆมันเข้าไปอยู่ในทุกอย่างในชีวิตอยู่แล้วสมมติว่าไม่ได้ทำอาร์ตแบบนี้เราก็อาจจะไปทำงานดีไซน์ไปทำอย่างอื่นที่มันก็ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราชอบอยู่ดีอะไรเงี้ยสนับสนุนโดยสิงห์